ดูกระกัจจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีหนึ่งความไม่มีหนึ่งก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความไม่มีในโลกย่อมไม่มี เมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วความมีในโลกย่อมไม่มีโลกนี้โดยมากยังพัวพันด้วยอุบายอุปาทานและอภินิเวศแต่พระอริยาสาวก ย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายและอุปาทานนั้นอันเป็นอภินิเวศและอนุสัยอันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งจิตว่าอัตตาของเราดังนี้ย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่า ทุกนั่นแหละเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้นทุกข์เมื่อดับย่อมดับพระอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละกัจจานะจึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ ดูกรักัจจานะส่วนสุดข้อที่หนึ่งนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ส่วนสุดข้อที่สองนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีตถาคตแสดงธรรมโดยสายกล่างไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ พราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัส และอุปายาจ,จึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้